าปฏิบัติงานโรงแรมครับมีด้วยกันมากมายหลายส่วนทำงานโรงแรมทำงานเกี่ยวกับฟอนต์เนี่ยจะต้องเจอผู้คนมากๆหลายตาเหลือเกินสำคัญในสิ่งใดเราถือว่าเป็นหน้าฟอนต์ที่มีความสำคัญที่ต้องเจอกับลูกค้าเราโดยตรงนะครับโรงแรมจะประกอบไปด้วยแบ็กออฟฟิศเป็นเซลล์เป็นไลน์อยู่ทางด้านหลังนะครับแต่เรานี่คือส่วนหน้าการบริหารงานการจัดการส่วนหน้านั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าเราคือหน้าตาโรงแรมเข้ามาถึงเนี่ยเราต้องยิ้มเราต้องมีอะไรใส่ไม่ตีอันดีสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับจะฝากบอกทุกคนว่าถ้าเราอยู่ส่วนหน้าสิ่งแรกเราไม่สนใจเขาคือใครแต่เข้ามาถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอัธยาศัยไม่ตีเปิดรับต้อนรับเขาไว้ก่อนเลยในข้อที่1 นะครับในข้อที่2ที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะมาทำงานบริหารงานส่วนหน้าหรือเรียกว่าฟอนต์นั้นนะครับท่านจะต้องทำงานด้วยความเต็มใจตลอดเวลาเมื่อท่านเข้ามาอยู่ที่หน้าฟอนต์ท่านต้องลืมเรื่องราวต่างๆหลังบ้านท่านให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องแฟนเรื่องใครก็ตามแต่ลืมเลยครับตอนนี้เราคือหน้าตาขององค์กรหน้าตาของโรงแรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรู้สึกนึกถึงเสมอว่าท่านอยู่หน้าฟอนต์นะครับท่านคือเจ้าบ้านที่ดีท่านต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับยังไงครับต้อนรับด้วยความเท่าเทียมกันและยุติธรรมคำว่าเท่าเทียมกันนี่ในระบบใครมาก่อนใครมาหลังใครโทรมาจองว่าจะเข้าแล้วใครจองมาทางเว็บไซต์หรือแคท Walk In เข้ามาถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องจัดลำดับความสำคัญแต่ถ้าอยู่2หรือ3คนก็อีกคนหนึ่งรับอีกคนหนึ่งสิ่งแรกถ้ารับไม่ได้นะครับบอกแม่บ้านให้เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟและบริการก่อนทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในภาพแรกของการพบกันนั่นคือการบริการที่เท่าเทียมและยุติธรรมนอกจากนั้นครับคำว่าบริการที่เท่าเทียมยุติธรรมนั้นต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าเรทราคาเท่านี้ครับขอใบลงทะเบียนขอบัตรประชาชนลงทะเบียนในร.14เพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการและกฎหมายของบ้านของเมืองต่อไปนะครับแล้วก็แนะนำเขาว่าเขาอยู่ชั้นไหนอย่างไรส่วนบริการในโรงแรมมีอะไรคือแนะนำให้เขาเกิดความพอใจให้เขารู้จักเราให้มากที่สุดว่าโรงแรมเรามีอะไรเขาแล้วเขาคุ้มค่าประทับใจเมื่อมาอยู่กับเรานี่คือคำว่าเท่าเทียมและยุติธรรมครับส่วนในข้อที่2ครับการบริการนั้นการแนะนำนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและรวดเร็วนะครับเขาจองทางเว็บมาราคาเท่าไหร่เขาโทรเข้ามาราคาเท่าไหร่หรือเขาวอล์กอินเข้ามาราคาเท่าไหร่ราคาต้องชัดเจนนะครับจะเจอปัญหาว่าเดี๋ยวราคาจองกับตรงนี้ราคาหนึ่งจองอีกตรงหนึ่งราคาหนึ่งท่านต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ชัดเจนว่าทำไมราคาถึงไม่เท่ากันนะครับและสำคัญเหนือสิ่งใดบริการต้องรวดเร็วอย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันรอนานแล้วการที่ลูกค้าเดินเข้ามาในโรงแรมมีหลักอยู่ว่าห้ามลูกค้ารอเกิน1นาที1นาทีต้องมีคนคุย1นาทีต้องมีบริการที่ดี1นาทีต้องมีสิ่งที่ตอบโจทย์เขาอยากจะมาพักกับเราให้ได้นะครับนั่นคือการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกิดการซื้อซ้ำให้เขาเดินทางมากับเราอีกนะครับสำคัญเนื้อสิ่งใดครับฟอนต์ส่วนหน้าเนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักษาต้นทุนคำว่ารักษาต้นทุนนี้คืออะไรครับคือเราต้องพยายามที่ลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายแต่ต้องเพิ่มรายรับให้มากที่สุดนะครับเราคืออาคันธุกะนะครับเราคือแขกของลูกค้าลูกค้าคือแขกของเราเราต่างคนเป็นแขกซึ่งกันและกันเราต้องมีอัธยาศัยไมตรีนะครับต้องเกิดความต้องเกิดภาพแห่งความประทับใจให้ได้เมื่อลูกค้ามาหาเรานั่นคือการที่จะสามารถเพิ่มรายได้ต่อไปในอนาคตสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมของการทำงานของฟอนต์ส่วนหน้านั้นคือนอกจากจิตใจที่มุ่งมั่นนะครับการบริการที่รวดเร็วเท่าเทียมกันแล้วนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องการจองที่มาจองจากทุกเส้นทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเราต้องควบคุมเรื่องราคาการขายมาทางออนไลน์ขายทางเว็บไซต์หรือขายผ่านเอเย่นของเราต่างๆนานานะครับการรองรับลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้า FPT หรือลูกค้าบริษัททัวร์หรือเพื่อนของเจ้านายมาเป็นต้นนะครับการรับส่งเอกสารสรุปรายรับรายจ่ายประจำวันสำคัญหรือสิ่งใดร.14หรือใบลงทะเบียนต้องแจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยนะครับเราคือจุดแรกและจุดสุดท้ายของการบริการที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อมาใช้บริการโรงแรมของเราครับ